โอเคครับขออภัยทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นะครับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับมีปัญหาเนาะ Firefox มันค้างนะครับขออภัยทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วกดรับชมแล้วมีอาการมีปัญหาหรือค้างของระบบนะครับสามารถเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์ได้อีกครั้งนะครับขออภัยทุกท่านที่เข้ามาเมื่อสักครู่มีปัญหาทางระบบเนาะขอบคุณครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะยินดีนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่มีปัญหาของระบบนะท่านใดถามแล้วผมไม่ได้ตอบถามเข้ามาใหม่ได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบให้เนาะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีรับชมกันที่รายการดูดวงไพ่สี่กับโป๊ปพยากรณ์เนาะโอเคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีคุณเฟียนะครับถามว่าแฟนจะติดต่อกลับมาไหมเอาเป็นว่าภายในเดือนนี้กับเดือนหน้าจะติดต่อมาไหมเหมือนมีปัญหากันหรือเปล่าเดี๋ยวทาวเวอร์หกกราบขึ้นมาเลยถามว่ามีติดต่อมาไหมจบด้วยราชินีดาบเนี่ยเรียกว่ายังไม่ติดต่อนะครับเป็นไพ่ที่ต้องอดทนรอคอยก่อนนะครับการติดต่อของแฟนน่าจะยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับต่อที่ท่านต่อไปเลยนะท่านต่อไปคุณเตยนะครับอายุ18คนที่คุยอยู่ตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเรานะเขาคิดอย่างไรกับเราจากไพ่นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขามองว่าผิดจากที่คาดหรือผิดจากที่คิดไม่เป็นอย่างที่ใจหวังหรือไม่เป็นอย่างที่ต้องการเป็นไปได้ว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับคุณหน้าคนที่คุยอยู่คนที่อยู่ด้วยทุกวันนี้เข้าจริงจังกับเราไหมนะครับท่านใดผมข้ามไปขออภัยนะถามมาใหม่ได้เลยนะครับเขาจริงจังกับคุณหน้าไหมนะครับดูสิจากไพ่นะครับต้องบอกเลยว่าคือมันเป็นการคบไปเหมือนทนคบฝืนคบมากกว่าเนาะ7ดาบหัวกลับมีกับ1ดาบ1ไม้หัวกลับนี่คืออดทนอย่างมากประคองความสัมพันธ์แต่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทนอยู่มากกว่านะตอนนี้นะครับคุณอ้วนนะครับงานที่ทำปัจจุบันเนี่ยดีไหมนะอาจจะดีหรือเปล่าเนาะจริงๆต้องบอกว่างานที่ทำปัจจุบันเนี่ยถือว่าโอเคในระดับนึงแต่คุณเองอาจจะไม่มีความสุขในงานแต่ดาบโคกับกับ8ถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าคุณอึดอัดและคุณอยากจะออกคือให้ทำยังไงคุณให้ดีแค่ไหนคุณก็ไม่อยากอยู่นะถ้ารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าเกิดคุณหาออกไปแล้วหาที่ใหม่ได้ก็ไปเนาะท่านต่อไปเลยนะครับคุณอีทนะครับถ้าประมูลสินค้าแล้วนำมาขายต่อจะขายดีไหมคะอ่ะจะขายดีไหมจากไพ่นะครับถ้าประมูลสินค้าแล้วมาขายต่อเนี่ยต้องบอกเลยว่าระวังได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าได้ของที่มีคุณภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะแล้วก็ในเรื่องของการกระจายสินค้าเนี่ยเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่เนาะท่านต่อไปเลยนะครับคุณแจนนะอายุ24ผู้ปีใหม่เนี่ยผู้ใหญ่จะให้เงินก้อนเราจริงๆหรือไม่ The World นะ6ดาบ6กลับ1ดาบ6กลับจบด้วย The Fool ถามว่าได้ไหมยังไม่ได้ก่อนนะ The Fool นี่มันคือยังไม่ได้ไม่จริงไม่จังคือพูดง่ายๆคือเขารับปากเขาอาจจะทำไม่ได้จริงเนาะยังไงก็เผื่อแผนสำรองไว้ด้วยนะครับท่านต่อไปเลยนะท่านต่อไปคุณลูกปลาถามว่าแฟนอยากเลิกหรือเปล่านะคุณลูกปลาแฟนอยากเลิกไหมจริงๆตอนนี้มีปัญหากันหรือเปล่า4เหรียญหัวกลับมีปัญหาเรื่องหึงหวงไหม4เหรียญหัวกลับกับ9ไม้หัวกลับเนี่ยหึงหวงอย่างมากเลยผมว่ามันต้องมีการหึงหวงการทะเลาะกันอะไรบางอย่างถามว่าอยากเลิกไหมมีการอยากเลิกแต่ถามว่าเลิกไหมยังไม่เลิกนะครับต่อที่ท่านต่อไปเลยนะครับคุณจอยนะความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณจอยคุณความรักของคุณจอยเนี่ยตอนนี้นะถ้าโสดนะครับเป็นไม่ได้ว่ามีคนเข้ามาเลือกเยอะเลยแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเจ้าชู้นะดูดีๆนะครับมีคนดีๆไม่กี่คนแต่ถ้ามีคู่นะครับคู่ของคุณเนี่ยอาจจะทำอะไรรู้สึกบางอย่างเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาแสดงความเป็นเด็กอย่างมากนะครับต่อที่ท่านต่อไปได้เลยนะครับคุณเอมคนต่างชาติผิวขาวเป็นมิตรดีไหมคะอ่ะเป็นมิตรดีหรือเปล่าคนต่างชาติผิวขาวนะท่านใดผมข้ามไปขออภัยนะถามมาใหม่ได้เลยนะครับผมไม่ว่านะเป็นมิตรดีไหมคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนไม่ยอมคนนะครับเป็นคนแข็งคุณคบกับเขาไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการปวดเสียนเวียนก้าวหรือมีปัญหาได้เนาะท่านต่อไปนะครับ คุณแคทนะใช่ไหมเอ่ยคุณแคทถามว่าคนที่อายุน้อยกว่าตอนนี้เขาจริงใจไหมคะเขาจริงใจไหมคุณแคทนะต้องบอกว่าเขาเนี่ย
จริงๆตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าดูอยู่นะครับไม่ถามว่าจริงใจไหมไม่ได้มาหลอกแต่ว่าแค่เขาไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจคุณเต็มที่เท่านั้นเองแล้วคุณเองก็มีความรู้สึกว่าไม่ไว้ใจเขาเหมือนกันเนาะคุณเจลนะครับถ้าย้ายรั้วบ้านทางเข้าบ้านเนี่ยจะดีไหมนะย้ายดีไหมถ้าย้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเปลืองเงินแน่นอนนะครับไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ว่าไอ้ฮวงจุ้ยที่ผิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่รั้วบ้านอย่างเดียวเป็นที่อย่างอื่นด้วยต้องไปแก้ดูหน้างานเนาะอ่ะต่อที่ท่านต่อไปนะครับคุณกันนะครับอายุ19เนี่ยตอนนี้ทะเลาะกับแฟนเขายังรักเราอยู่ไหมคะเขายังรักอยู่ไหมจากไพ่นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เอาอารมณ์นะครับมาเหนือเหตุผลไพ่บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเขาพูดอะไรมาก็พูดเพราะไม่คิดหรอกนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักเขายังรักอยู่แต่ว่าช่วงนี้อารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลเนาะคุณฟางนะครับแฟนต่างชาติจะกลับมาคืนดีกันไหมนะเป็นเดือนนี้นะจะกลับมาไหมคือจากไพ่เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีการติดต่อมาจริงนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเขาเองเนี่ยอารมณ์ร้อนนะครับไม่ฟังเหตุผลแล้วคุณเองเนี่ยระวังเรื่องการคุยไม่รู้เรื่องหรือการเอาแต่ความคิดตัวเองมือมองด้านเดียวแล้วมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะคืนดีเนี่ยให้ลดทิฐิมานะลงนะครับท่านต่อไปเลยนะครับคุณผู้นะกับคนที่คุยอยู่เนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเราคะเขาคิดอย่างไรนะครับจากไพ่นะครับถ้าคบกันแต่คุยกันแต่ยังไม่ได้คบกันจริงๆจังๆเนี่ยต้องบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเจ้าชู้มากแล้วมีเสน่ห์ด้านคำพูดอย่างมากเนี่ยแล้วเขาไม่ได้จริงจังกับเราหรอกนะผมเตือนไว้เลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากคุณโบนะครับอายุ32ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะจากไพ่นะครับต้องถามว่ามันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของที่บอกใครไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะมันจบไพ่ด้วยไพ่เดอะเดทนี่หมายถึงว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากหรืออาจจะจบลงนะครับคือค่อนข้างเครียดถ้าคุณไม่ได้เป็นเรื่องของมือที่3หรือมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ต่างคนต่างมีความเป็นเด็กทั้งคู่นะครับทางแพทย์สุดท้ายมันจบลงนะครับโอเคต่อที่ท่านต่อไปนะครับคุณโอเล่นะครับอายุ19นะในรอบเร็วๆนี้จะสอบติดมหาลัยคณะที่หวังไว้ไหมเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะจะสอบติดไหมต้องบอกว่าคณะที่หวังเนี่ยยังไม่ติดแต่อาจจะติดคณะที่ไม่ได้หวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหวังคณะที่คะแนนสูงๆเนี่ยโอกาสที่จะติดค่อนข้างยากนะครับต่อที่ท่านต่อไปเลยเนาะครับคุณมาอายุ21ปีคนที่คบอยู่จะได้แต่งงานกันไหมใช่เนื้อคู่หรือเปล่านะดูสิถามว่าใช่เนื้อคู่ไหมได้แต่งงานกันหรือเปล่าคือต้องบอกว่าถ้าแต่งเนี่ยก็คงไม่ได้แต่งแบบถูกต้องตามประเพณีอาจจะอย่างมากก็แค่ไปคุยกันกับผู้ใหญ่ลักษณะนี้มากกว่าแต่ถามว่าใช่เนื้อคู่ไหมไม่ใช่ครับมองว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมากกว่าเนาะอ่ะต่อที่ท่านต่อไปเลยนะครับคุณยุ้ยอายุ28สามีติดผู้หญิงในโซเชียลเขาจะกลับมาหาเราไหมคะเขาจะกลับมาไหมจากไพ่นะครับต้องบอกเลยว่าคือมันยังไม่กลับมาภายในปีนี้แน่นอนเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะคิดว่าตัวเองทำถูกหรือสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับคืออย่างมากก็แค่ติดต่อมาแต่คงไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อที่ท่านต่อไปได้เลยนะครับคุณไผ่นะครับงานที่ลงทุนทางเน็ตเนี่ยจะถูกโกงหรือเปล่าเนาะจะถูกโกงไหมจากไพ่นะครับถามว่าโกงไหมคือต้องบอกว่าเงินได้ช้านะครับมีโอกาสโดนโกงอยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณลงทุนอะไรทางเน็ตเนี่ยถ้าได้ทุนคืนแล้วอย่าเพิ่งลงต่อนะครับมีโอกาสที่จะถูกโกงได้เนาะโอเคครับระหว่างรอสลับไพ่นะท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่โป๊ปทาร์ล็อตนะแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับต้องการที่จะรับชมดูดวงไลฟ์สดนะกดติดตามได้ที่เพจดูดวงไพ่4กับโป๊ะพยากรณ์เนาะคุณเอิร์นนะครับอายุ25คิดจะพาครอบครัวไปแยกไปเช่าห้องอยู่จะลำบากไหมคะจะลำบากหรือเปล่าเพอร์มิตเนาะหัวกลับสเปนหัวกลับต้องบอกว่าแรกๆอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเรายังเตรียมการอะไรไม่พร้อมหรือเรื่องความขรุขระนะครับแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ช่วง3เดือนแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยท่านต่อไปเนาะคุณกิ่งอายุ20ความรักจะรักกันเหมือนเดิมไหมคะอาจจะรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่าจากไพ่นะครับค
คือถ้าเลิกกันเนาะต้องบอกเลยว่าโอกาสกลับมาเหมือนเดิมค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้ายังไม่เลิกเนี่ยคุณหวังจะให้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับผมท่านต่อไปเลยนะคุณหวานนะครับจะได้งานตามที่หวังไว้ไหมนะครับท่านใดเข้ามาแล้วทุกคนกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะจะได้งานตามที่หวังไว้ไหมจากไพ่นะครับงานที่หวังเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้นะครับจบได้9ดาบเนี่ยคือน่าจะลองหางานอื่นสำรองงานอื่นสแปร์ไว้นะครับเพราะว่างานที่หวังเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้านะครับคุณหมวยนะฮะคนที่คบมีคนใหม่แล้วใช่หรือเปล่าเนาะเขามีคนใหม่แล้วใช่ไหมจากไพ่นะครับต้องบอกว่าใช่ครับ3ถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าการคบคนใหม่การมีคนใหม่เนาะแต่เพิ่งเจอกันไม่นานนี้เองนะครับโอเคต่อที่ท่านต่อไปเลยนะครับถามว่าคุณพลอยถามว่าแฟนที่คบอยู่เนี่ยจริงจังกับเราไหมคะอ่ะจริงจังหรือเปล่านะจากไพ่นะครับเขาเนี่ยจริงจังอยู่แต่บางทีเนี่ยความเห็นทัศนคติอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่ลงรอยกันเพราะว่าคือตัวเขาเองอาจจะอารมณ์ร้อนนะครับและตัวคุณก็อารมณ์ร้อนเนี่ยแนะนำว่าใจเย็นๆเนาะเพื่อที่จะได้ประคองกันไปได้นะครับคุณตี้หนูกับหนูจะได้กลับไปอยู่ที่เดิมไหมคะดูซิคุณตี้จะได้กลับไปอยู่ที่เดิมไหมนะครับจากไพ่เนาะต้องบอกว่าสิ่งที่หวังไว้นะครับยังไม่สมหวังเป็นไปได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ต้องอดทนไปก่อนนะครับภายในปีนี้น่าจะยังไม่ได้กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับผมคุณเอฟนะครับทะเลาะกับแฟนบ่อยมากมีโอกาสจะเลิกกันไหมคะจะเลิกกันไหมถามว่าเลิกหรือเปล่าจากไพ่เนี่ยยังไม่เลิกหรอกแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่คิดจะขอโทษหรือไม่คิดว่าตัวเองรู้สึกผิดคืออาจจะขอโทษแต่ว่าขอโทษโดยไม่ได้สำนึกนะครับเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยมีอีโก้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะคบต่อเนี่ยต้องอดทนและยอมเขาไปเนาะต่อที่ท่านต่อไปนะครับคุณอิงเนาะกับผู้ชายที่เริ่มคุยคนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไปนะจะได้คบกันไหมนะครับเพิ่งรู้จักเนาะถามว่าได้คบกันไหมต้องบอกว่าดูกันนานๆดูกันยาวๆเลยโอกาสได้คบกันมีนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ในช่วงเร็วๆนี้อาจจะเป็นเดือนๆเลยกว่าจะได้คบกันจริงๆจังๆเนาะ คุณสานะครับคดีความของสามีจะเป็นอย่างไรบ้างจากหนักจะเป็นเบาไหมจากไพ่นะครับถามว่าต้องบอกว่าจากหนักเป็นเบาไหมมันลดได้บ้างครับแต่ว่าคงไม่ได้สมมติถ้า10เหลือสัก8หรือ9เนี่ยพอได้แต่คงเหลือสักครึ่งนึงคงไม่ได้เนาะคุณกบถามว่าดวงจะดีเอาดวงจะดีขึ้นไหมเดือนหน้านะครับดวงจะเป็นอย่างไรเดือนหน้าต้องบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยในเรื่องงานเนี่ยถือว่ามีโอกาสเข้ามาแต่ถามว่าเครียดไหมเครียดแน่นอนแล้วก็ถ้าสมัครงานหางานใหม่เนี่ยมีโอกาสได้นะครับช่วงเดือนหน้าเนาะคุณหยกนะครับถ้าจะไปเป็นเซลล์ขายกระเบื้องเนี่ยถามว่าจะดีไหมนะครับจะดีหรือเปล่าเซลล์ขายกระเบื้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสทำได้เนี่ยได้แค่พอเซฟพอตัวคือมีเงินพอใช้แต่ว่าหวังรวยหรือหวังก้าวหน้าเนี่ยเป็นไปได้ยากครับโอเคครับต่อที่ท่านต่อไปเลยนะครับคุณแคทคนที่เพิ่งคุยกันนะครับที่อยู่ปาจีนเขาสนใจเราไหมเขาจะหลอกเราหรือเปล่านะครับเขาจะหลอกเราหรือเปล่าจากไพ่นะครับผมมองว่าคือเขาเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยไม่จริงใจแล้วก็หวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างผมว่าเขาเข้ามาโดยไม่เจตนาไม่บริสุทธิ์ใจนะครับเป็นไปได้ว่ามีโอกาสมาหลอกนะคุณเบสคนชื่อบาสเนี่ยเขาคิดยังไงกับหนูหรือแค่มาคุยเล่นๆคะเขาคิดเขาจริงจังไหมนะครับจากไพ่นะครับถามว่าจริงจังไหมผมว่าเขาคือคบจริงจังอะเนาะแต่ว่าเขาบุคลิกของเขาอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือหรือว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมาหลอกแต่ผมว่าเขาโอเคนะเขาจริงจังอยู่นะครับท่านต่อไปนะครับคุณนิชาเนาะมีโอกาสได้พบครอบครัวคนรักภายในปีนี้หรือเปล่านะมีโอกาสได้พบไหมจากไพ่ตอบชัดเจนว่าโอกาสได้พบเนี่ยค่อนข้างยากเป็นไปได้ยากเลยไพ่ตอบปฏิเสธชัดเจนว่าสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจวางแผนไว้เนี่ยจะไม่สำเร็จหรือจะผิดหวังนะครับคุณโบนะครับอายุ25ถามว่าเร็วๆนี้จะตั้งครรภ์มีบุตรไหมนะครับจะตั้งครรภ์มีบุตรหรือเปล่าจากไพ่นะครับไม่ขึ้นเรื่องการตั้งครรภ์ที่ชัดเจนเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการตั้งครรภ์หรือช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงเนาะคุณนกนะครับอายุ31ปีหน้าจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาหรือเปล่าจากไพ่นะครับ
ผมว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเข้ามาแต่อยากถามว่าได้คบกันไหมโอกาสได้คบกันเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าหนึ่งเลยอาจจะอยู่ไกลกันสองคือต่างคนต่างกลัวว่าจะคบกันได้ไหมหรือแอบชอบเขาในลักษณะนี้นะครับโอเคครับระหว่างรอเปลี่ยนไพ่เปลี่ยนสำรับเนาะท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาได้ที่โป๊ปทาร์ลอตเนาะมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรนะครับท่านต่อไปนะครับคุณเต้อายุ22แฟนเก่าจะกลับมาไหมคะแฟนเก่าจะกลับมาไหมจากไพ่นะครับตอบชัดเจนว่าไม่กลับไม่กลับแน่นอนจัสติสเนี่ยยังไงก็ไม่กลับเพราะเขาคิดว่าตัวเขาถูกนะครับเป็นไม่ได้ว่าง้อยังไงก็ไม่กลับหรือถ้าเกิดว่ารอให้เขากลับมาเนี่ยเขาคงไม่มาง้อแน่นอนนะครับคุณกระเต็นนะครับความรักเป็นอย่างไรบ้างนะความรักของคุณกระเต็นนะครับจากไพ่นะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ถ้าโสดนะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะเจอคนจากการเดินทางหรือในเรื่องการเข้าสังคมการปาร์ตี้นะครับแต่ถ้ามีคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าแฟนเนี่ยอาจจะติดเพื่อนมากหรือทำอะไรบางอย่างให้เราเสียใจเนาะต่อที่ท่านต่อไปเลยนะครับคุณแอนนะครับจะได้งานในเร็วๆนี้ไหมนะไปสมัครไว้จะได้หรือเปล่านะครับคุณแอนจากไพ่นะครับถามว่าได้ไหมมีโอกาสได้สูงเลยนะครับเดอะซันขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามที่หวังเท่านั้นเองนะครับคุณโอมนะครับอายุ26ปีถามว่ามีโชคลาภไหมนะครับมีโชคลาภไหมจากไพ่นะครับตอบชัดเจนว่าไม่มีนะครับเพราะว่าไพ่เงินไม่ขึ้นเลยแล้วเสี่ยงเล่นเสี่ยงไปก็ไม่ถูกนะดูสิคุณแยมอายุ15แฟนที่เราคบอยู่คิดยังไงกับเราเขาจริงใจไหมดูสิคือต้องบอกว่าตอนนี้ทะเลาะกันเรื่องหึงหวงหรือเปล่ามีเรื่องการหึงหวงขึ้นมาถึง3ใบเลยเขามองว่าคุณขี้หึงมองว่าคุณขี้หงุดหงิดหรือน่ารำคาญลักษณะนี้เนาะคุณน้ำฝนถามว่าจะเรียนจบภายในพฤศจิกายนไหมนะที่จะจบเดือนหน้าหรือเปล่าจับไพ่จะจบไหมถามว่าจบไหมยังไม่จบนะครับสองดาบหัวกลับน่าจะมีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องเกรดหรือเรื่องการทำใบจบอยู่นะครับทำให้ยังไม่สามารถจบได้ในช่วงเดือนหน้าเนาะโอเคครับต่อที่ท่านต่อไปได้เลยนะท่านต่อไปคุณชาเขียวถามว่าความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะความรักช่วงนี้นะครับถ้าโสดนะระวังคนที่เข้ามานะครับมีแฟนอยู่แล้วแต่ถ้ามีคู่เนี่ยระวังเรื่องของมือที่3ด้วยนะครับท่านต่อไปคุณเฟิร์นอายุ24คนที่คบอยู่จริงจังกับเราไหมจริงจังไหมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงไม่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยหนักอย่างมากนะครับเป็นไปได้ว่าคนที่คบอยู่เนี่ยเขาไม่จริงจังเหมือนเดอะฟูลเนี่ยคือเล่นๆนะครับทำให้ความรู้สึกว่ามันโอกาสเลิกกันมีสูงแบบ8ถ้วยหัวกลับเนาะคุณแพรวนะครับภายใน 2-3 วันนี้มีโอกาสได้เดินทางไปภูเก็ตไหมคะอาจจะได้เดินทางไปภูเก็ตไหมจากไพ่นะครับตอบเลยว่าโอกาสได้เดินทางเนี่ยน่าจะยังผิดแผนหรือยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการไว้ก่อนนะเป็นไม่ได้ว่าที่วางไว้เนี่ยยังไม่สมหวังนะครับคุณปอนอายุ16มีโชคไหมครับมีโชคหรือเปล่านะครับคุณปอนจากไพ่นะครับไม่มีนะไม่มีจากการเสี่ยงไม่แนะนำนะครับผมโอเคระหว่างรอคำถามนะครับท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่โป๊ปทาร์ลอตเนาะแล้วก็ผมไลฟ์สดทุกวันเวลา 4:00 น. ถึง 4:30 น. นะครับสามารถเข้ามารับชมกันได้นะครับผมคุณนิวความรักเป็นยังไงบ้างนะดูสิความรักเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหนึ่งเลยถ้ามีคู่เนี่ยคนรักเนี่ยมักจะไม่ทำอะไรให้เรารู้สึกประทับใจเท่าไหร่แล้วออกจะแนวเห็นแก่ตัวด้วยนะครับทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือว่าทำให้รู้สึกหงุดหงิดถ้าโสดนะครับต้องบอกว่าจะเจอคนเข้ามาแต่คนนี้ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะครับอาจจะเป็นพวกปากว่ามือถึงด้วยนะคุณหญิงเนาะถามว่าความรักเนี่ยพ่อแม่แฟนคิดยังไงกับเราเนาะพ่อแม่แฟนของคุณหญิงคิดอย่างไรจากไพ่นะครับตือต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเขามองว่าคุณกับลูกเขาอาจจะไม่เหมาะกันหรือมองว่าคุณไม่ดีพอสำหรับลูกเขาเนาะท่านต่อไปเลยนะครับคุณตาต้านะครับคนที่เราคบตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราเนี่ยจะไปกันรอดไหมถามว่าคิดอย่างไรเขามองว่าคุณนะครับเป็นคนที่คิดมาก
เป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนที่เหมือนกับมีสองบุคลิกนะครับถามว่าไปกันรอดไหมเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเลิกแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็มีโอกาสอยู่เนาะอ่ะท่านต่อไปนะครับคุณมายอายุ21ปีความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะความรักช่วงนี้ของคุณมายค่อนข้างเหนื่อยเนาะแล้วก็คนรักเนี่ยทำอะไรไม่ใส่ใจนะครับทำเอาแต่เรื่องของตัวเองอาจจะกินเที่ยวดื่มมากจนเกินไปเป็นไปได้ว่าคนรักเนี่ยถ้ามีการออกสังคมเนี่ยระวังเรื่องการเมาแล้วมีความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะถ้ามีคู่นะครับในกรณีนี้โอเคครับท่านต่อไปนะครับคุณตาลคนที่คบอยู่เขาคิดยังไงกับเราจริงใจกันไหมนะจริงใจหรือเปล่านะครับจากไพ่นะครับถามว่าจริงใจไหมมันเป็นเรื่องของความหลงมากกว่าความรักนะครับไพ่เดวิลมันเรื่องของความหลงเรื่องของเพียงชั่วคราวอารมณ์เพียงชั่วคราวนะครับประมาณนั้นนะท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วพิมพ์ด้วยว่าแชร์แล้วแล้วก็พร้อมด้วยคำถามนะครับคุณฝนถามเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรักช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่ามันไม่มีกองสุขหรอกถ้าโสดเนี่ยคุณก็รอใครสักคนหนึ่งหวังว่ามีใครสักคนเข้ามาที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่นะครับคุณก็เริ่มลังเลใจแล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยของคุณกับแฟนเนี่ยจะไปกันต่อได้ไหมนะคุณหมวยนะครับถามว่าจะย้ายไปขายเสื้อผ้ามือสองที่เชียงใหม่จะขายดีไหมนะครับอาจจะขายดีไหมจากไพ่นะครับถามว่าถ้าย้ายไปเนี่ยผิดแผนเลยการลงทุนแล้วเราลงทุนเงินก้อนไปเนี่ยระวังขาดทุนระวังมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหรือวางแผนไว้นะครับคุณเปรี้ยวนะครับถามเรื่องการงานจะดีขึ้นไหมคะการงานนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือหนึ่งเลยเอกสารนะครับคำพูดโดนนินทาโดนใส่ร้ายนะครับประมาณนี้แต่ถามว่ามันแย่มากไหมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับท่านต่อไปนะครับคนชื่อเอ็มเขาจริงจังกับเราไหมนะคุณฝนถามเนาะเขาจริงจังไหมจากไพ่นะครับถามว่าจริงจังไหมผมว่าหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่ใจร้อนเอาแต่ใจนะครับแล้วเป็นคนมีความเป็นเด็กสูงแล้วเขาสนใจแต่เรื่องของตัวเองแต่ไม่ได้ขึ้นว่าเขาหลอกคุณนะครับถ้าคุณรับนิสัยตรงนี้ของเขาได้ผมว่าก็พอคบกันได้อยู่นะท่านต่อไปนะครับระหว่างรอสลับไพ่นะท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่โป๊ปทาร์ล็อตนะครับยินดีที่จะดูให้นะครับมีรายละเอียดสอบถามกันได้คุณน้ำนะครับอายุ23ปีนี้เนี่ยจะมีลูกไหมนะดูสิจะมีลูกหรือเปล่านะครับจากไพ่นะครับหวังว่าจะมีลูกถามว่ามีหรือเปล่าโอกาสมีนะครับต้องบอกว่าแทบจะ 100% เลยไพ่ตั้งครรภ์ขึ้น2ใบนะครับแล้วตำแหน่งสรุปไพ่ Empress คือไพ่ของการตั้งครรภ์ความเป็นแม่เป็นไปได้ว่าปีอายุ23เนี่ยมีโอกาสตั้งครรภ์สูงมากๆครับคุณวิวนะครับแฟนเก่าที่มีลูกด้วยกันเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าจากไพ่นะครับตอบว่าถามว่าติดต่อมาไหมติดต่อมาแต่ถามว่าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเป็นได้อย่างมากก็คือเพื่อนกันนะครับแต่อาจจะมีปมอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยไม่สามารถมองหน้ากันติดนะครับท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์นิดนึงแล้วพิมพ์นิดนึงว่าแชร์แล้วนะครับแล้วผมก็ตามด้วยคำถามเนาะคุณน้ำผมตอบแล้วเนาะว่าปีนี้ตั้งครรภ์แน่ๆนะครับคุณปุ้ยนะครับจะสอบเข้าโรงเรียนเข้าเรียนจะสอบได้ในคณะที่อยากเรียนไหมคะจะสอบได้ไหมจากไพ่นะครับถามว่าได้ไหมต้องบอกว่าคณะที่คุณหวังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะครับเป็นไปได้ว่าคณะนี้เนี่ยเขาต้องการความสามารถที่สูงหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่มีนะครับคุณแบล็คนะครับความรักเขารักเราจริงไหมมีแฟนแล้วนะครับเขารักจริงหรือเปล่าเกิดการลังเลสงสัยในความสัมพันธ์ถามว่าเขารักจริงไหมจริงๆต้องบอกว่า7ดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าเขาอาจจะรักเผื่อเลือกหรือรักแต่ยังเผื่อใจมองคนอื่นอยู่นะครับอีกในนึงผมไม่อยากพูดว่ามีเรื่องของมือที่3แต่เขาเองอาจจะสนใจคนอื่นอยู่เนาะคุณนุชนะครับจะเปิดรีสอร์ทเนี่ยจะรุ่งไหมนะครับอาหารมันจะรุ่งไหมจากไพ่นะครับถ้าจะเปิดรีสอร์ทของตัวเองเนี่ยทำได้เพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกคนเลือกสถานที่ที่จะมาทำงานหมายถึงว่าจะเปิดรีสอร์ทอ่ะดีๆนะครับโอกาสรุ่งมีแต่เติบโตช้าแต่ช้าแต่มั่นคงนะครับ
คุณบีมนะครับวันนี้จะถูกหวยไหมคะอาจจะถูกหวยไหมหวยลาวใช่ไหมเอ่ยจะถูกไหมจากไพ่นะครับไม่ได้ให้โชคจากการเสี่ยงถึงได้ก็ได้นิดหน่อยนะครับอาจจะได้แค่สองตัวแต่ว่าผมว่าโอกาสถูกน้อยกว่านะครับท่านต่อไปนะครับคุณปาปีหน้าจะได้ไปต่างประเทศไหมคะอ่ะท่านใดเข้ามาแล้วทุกคนกดแชร์นะครับแชร์ก่อนถามนะครับถามว่าได้ไปไหมหนึ่งเลยผมบอกเลยไม่ได้ไปเพราะอะไรราชาเหรียญหูกับแผนการที่วางไว้มีความเสี่ยงพร้อมจะพังได้ตลอดหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปยังติดปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของเงินหรือคนทางนี้ไม่อยากให้ไปนะครับต่อที่ท่านต่อไปได้เลยนะคุณแอนคนที่คุยอยู่เขาจริงจังกับเราไหมนะครับเขาจริงจังไหมจากไพ่นะครับบอกเลยว่าเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังเขาอาจจะคบเผื่อเลือกหรือมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณอยู่นะครับดูให้ดีแล้วกันเนาะคุณขวัญอายุ24นะครับคนชื่อนุกเขาจะมีโอกาสกลับมาหาเราไหมนะครับเขาบอกเราทุกอย่างเลยถามว่ากลับมาไหมเป็นไปได้ยากครับจบทั้ง8ถ้วยมันหมายถึงการละทิ้งทุกสิ่งการทิ้งทุกอย่างการกลับมาเป็นไปได้ยากนะครับโอเคท่านรายผมข้ามไปนะขออภัยนะเพราะว่าผมตุ่มตอบนะครับแล้วก็ถ้าถามมาใหม่ได้นะครับแต่ว่ารบกวนพิมพ์ก่อนมาแชร์แล้วนะครับอ่ะนะครับคุณแอร์นะครับคืนนี้จะได้เจอกันไหมถ้าเจอกันเขาจะรู้สึกดีหรือเปล่าจะได้เจอกันหรือเปล่านะจากไพ่ตอบชัดเจนว่ามีโอกาสได้เจอแต่เจอแล้วระวังทะเลาะกันเจอแล้วระวังมีปัญหานะครับคุณดีมนะครับแฟนที่เพิ่งเลิกไปจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าคือถามว่ากลับมาเหมือนเดิมไหมมันเลิกกันไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าถามว่ากลับมาไหมมีโอกาสเพราะยังมีกรรมต่อกันอยู่เพียงแต่ว่ากลับมาเนี่ยก็ระวังมีปัญหาหรือทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆอีกนะครับท่านใดเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่ป๊อปทาร์ล็อตนะแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันเวลา 4:00 น. ถึง 4:30 น. นะครับที่เพจดูดวงไพ่24กับป๊อปพยากรณ์นี้นะต่อที่ท่านต่อไปเลยนะครับคุณกะแตนะครับจะสอบติดข้าราชการไหมนะครับถามว่าสอบติดไหมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งใจและไม่เหลวไหลนะครับคุณมีโอกาสสอบติดแต่ต้องศึกษาพยายามหาความรู้เหมือนเฮอร์มิตเนี่ยให้มากกว่านี้นะครับจะมีโอกาสสอบติดเนาะคุณต้าอายุ17คนที่คบกันอยู่จะไปรอดไหมคะอาจจะไปรอดหรือเปล่าจากไพ่นะครับบอกเลยว่าสเตนเนี่ยหมายถึงการข่มการเอาตัวเองเป็นใหญ่5ดาบการทะเลาะค่อนข้างมีปัญหาความสัมพันธ์ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับโอกาสที่จะต้องเลิกกันเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะท่านต่อไปคุณแมนอายุ19คนที่คบอยู่เขารักเราจริงไหมนะครับรักเราจริงหรือเปล่าจากไพ่นะครับถามว่ารักเราจริงไหมต้องบอกว่าเขารักตัวเขาเอง Emperor คือเอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับ The Moon คือตัวคุณเองคิดมากเพราะเขาทำอะไรให้เสียใจอยู่ตลอดผมว่าเขาเอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับถ้ารักก็รักตัวเองมากกว่านะคุณนุ่นวันนี้จะมีลูกค้ามาหาไหมจะได้เงินตามที่หวังไว้หรือเปล่านะจะได้ไหมจากไพ่นะครับถามว่ามีลูกค้ามาหาไหมมีแน่นอน2ถ้วยคือคนมาหาคือมีการติดต่อมาแต่คุณกังวลว่าจะได้เงินตามที่หวังไหมอาจจะได้แต่ไม่ตามที่หวังเรียกว่าได้บ้างนะครับท่านต่อไปเลยนะครับคุณกุ้งนะครับจะไปสัมภาษณ์งานวันพุธจะได้ไหมนะวันพุธที่24เนี่ยจะได้ไหมถามว่าได้ไหมถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับความสวยงามงานที่เกี่ยวกับศิลปะงานที่เกี่ยวกับการใช้จินตนาการมีโอกาสแต่ถ้าเป็นงานอื่นนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่ได้นะท่านใดเข้ามาแล้วกดแชร์นิดนึงนะครับผมไลฟ์สด 4:00 น. ถึง 4:30 น. ทุกวันนะครับกดติดตามได้เลยนะติดได้ผมด้วยยิ่งดีนะครับคุณป๊อปปี้นะครับถามว่าแฟนเก่ามีโอกาสจะกลับมาไหมคะจะกลับมาหรือเปล่าจากไพ่นะครับต้องบอกว่าพอมันจบด้วย5เหรียญหมายถึงว่าไม่กลับคือคุณหวังให้เขากลับแต่ถามว่ากลับมาเนี่ยคงมาแค่คุยแต่เป็นแบบเดิมไม่ได้นะครับคุณมีนถามเรื่องความรักนะครับความรักของคุณมีนเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เนี่ยถ้าโสดนะครับเป็นไม่ได้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่อยู่นิ่งๆก่อนนะเรียกว่ายังไม่เหมาะกับที่จะมีใครแต่ถ้ามีคู่เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเรียกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆเนาะคุณแจงอายุ25ถามเรื่องงานที่เขาจะให้จะโทรให้ไปเซ็นสัญญาอาทิตย์นี้เขาจะโทรไหมนะถามว่าโทรไหมยังไม่โทรนะครับคือคุณเครียดและกังวลอย่างมากเลยว่าจะจัดการยังไง
ต้องบอกว่าเขายังไม่โทรนะครับโอเคครับผมก็ครบแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับกับไลฟ์สดดูดวงไพ่24กับโป๊ปพยากรณ์นะท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่โป๊ปทลอดนะครับแล้วก็ผมมีไลฟ์สดทุกวัน 4:00 น. ถึง 4:30 น. ที่เพจดูดวงไพ่24กับโป๊ปพยากรณ์นะกดติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ